แห่งชาติ3ปีรางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่นปี62และอีกมากมายถ้าเล่าวันนี้3วันน่าจะไม่จบครับก็ถือว่าเป็นมวยหญิงที่มีประสบการณ์สูงอีก1คนนะครับก็อายุมากกว่า24ปีครับสำหรับทางด้านมาริยาขณะที่น้องเอิญครับ21ปีสำหรับในการแข่งขันไทยไฟท์ลีกครับสัปดาห์หน้า11มิถุนายนนี้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะจะเป็นการแข่งขันครับเปิดตัวมวยรอบอีซูซุครับครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันมวยรอบที่มีตำนานเนี่ยยาวนานมากที่สุดในประเทศไทยครับและครั้งนี้เนี่ยมวยรอบอีซูซุครับจะแข่งขันเป็นครั้งที่32แล้วครับพี่ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานตลอดไปครับผมขอบคุณครับพอจะนึกชื่อออกได้มั้ยฮะว่าใครเนี่ยเป็นแชมป์แบบดาวดังของไทยไฟของรายการอีซูซุครับบ้างเนี่ยฮะนะก็ลุงราวีไงลุงราวีPK แสนชัยมือที่ยิมนะครับก้องไกลนี่ไงชนะจนได้ไหมตอนนั้นชนะจนก็ถือว่าโด่งดังอยู่ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับถือว่าเป็นมวยรอบที่ปตท.ปตท.ปตท.โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมกระซิบมาได้เรื่อยๆเลยนะครับปตท.นี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่อายุมากที่สุดนะครับของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่ผ่านๆมานะครับยกแรกครับเตะมาเตะคืนครับทุบมาทุบคืนครับนี่ครับช่วงยาวกว่าสยามครับอีกคนได้สดอีกคนเก๋ากว่าเลยครับได้ลูกหนักลูกแรงครับต่อยไปเตะไปโอ้เอาแล้วครับไม่พูดไม่จากันก่อนเลยล่ะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยล่ะครับโอ้มาริยาเนี่ยเปิดมาเนี่ยใส่ก่อนเลยนะครับหมัดดีตอนนี้น้องเอิญครับต้องพยายามที่จะป้องกันตัวไว้ก่อนครับรูปร่างดีกว่าเตะซ้ายนำไปก่อนจังหวะฟุตเบิร์กออกมาแม่ศอกครับมีหมัดทิ่มขวาครับสวยงามน้องเอิญยังไงครับแข้งขวาไปโอ้มาริยาที่แข็งแกร่งนะครับต้องระวังด้วยครับหมัดพิเกมมีแน่ครับเดินขยับต่อครับโอ้โหเอ้าโอ้จังหวะนี้ครับแข้งแรกกับหมัดเลยครับถือว่าสายเลือดนักสู้ทั้งคู่ครับผมดำพ่อก็แหมชอบมวยมากๆครับเปิดค่ายมวยเองพร้อมกับบริจาคอุปกรณ์มวยให้กับคนที่ยากไร้ด้วยนะครับมาริยาครับผมดำเอาหมัดซ้ายหมัดขวาครับส่วนน้องเอิญวันนี้แม่มาเชียร์เหมือนเดิมครับตามไปทุกที่ครับน้องเอิญครับนี่ก็ตระกูลมวยครับปัจจุบันที่พ่อยังชกย้อนยุคอยู่นะโอ้โหยอดนะฮะแล้วก็ถือว่ามีในเรื่องของสายเลือดครับที่สื่อสารกันมาครับมวยไทยของเราเอาขยับต่อมาริยาได้พักหายใจบ้างครับน้องเอิญแม่หัวแข้งยังไม่โดนวงนักแม่จะเข้ามาเนี่ยเจอหมัดกระแทกแย็บครับมีตกใจพังงะไปเหมือนกันครับมาริยาโอ้โหนี่แหละครับแม่หมัดกระแทกแย็บซ้ายครับถือว่าทำได้ดีครับแย็บไปก่อนเอาครับน้องเอิญพยายามที่จะต่อยนำไปก่อนแต่ว่ามาริยาครับหมัดหนักๆครับทิ้มเข้ามาเอาวงในเนี่ยฮะโอ้เกาะสวยเลยนะครับน้องเอิญโอ้นี่แค่หัววันเท่านั้นครับเราได้เห็นทุกอย่างเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งวงนอกทั้งวงในครับเดี๋ยวพอผ่อนกันนิดนึงครับเอาแล้วเตะกันต่อครับเตะมาต่อยขึ้นไปครับมาริยาขยับขยับเข้าไปเตะขวาครับน้องเอิญว่ายังไงพวกนายขอเสียบก็แล้วกันพวกนายขอเสียบอีกทีได้ไหมโอ้หมดยกแรกซะก่อนครับจะหัวอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับคู่นี้โอ้ใส่กันดุเดือดจริงๆครับจังหวะต่อยหมัดของทางด้านน้องเอิญครับส่วนมาริยาเนี่ยแข้งขวาตามมาแล้วก็เจอแข้งคืนไปครับโอ้ถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันเลยนะครับในยกแรกจังหวะมาริยาขยับเข้ามาเนี่ยน้องเอิญใช้ความสูงยาวครับเป็นประโยชน์เนี่ยโอ้โหหมัดฮุกซ้ายครับเต็มหน้าเหมือนกันครับโดนฮุกซ้ายของมาริยาโอ้ศอกดีด้วยนะครับลูกหนักเนี่ยตอนนี้อยู่ที่มาริยาชัดเจนแล้วครับแต่ว่าความคล่องความเร็วครับเรื่องของเรื่องคือพี่พยายามจะขู่น้องครับแต่น้องไม่กลัวครับความมันเลยบังเกิดนี่ครับบรรยากาศในเวทีครับมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งคนไทยครับโอ้โหมาชมกันเพียบเลยครับนี่คือไทยไฟท์ลีกนะครับความมันที่เกิดขึ้นนี้โอ้โหต้องขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์กับไทยไฟท์ดีครับกลับมาดูกันต่อนะครับในคู่ที่2ของรายการครับระหว่างทางด้านมาริยามุมดำครับเจอกับน้องเอิญครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับเริ่มที่จะจัดหนักกันอีกแล้วครับใส่หนักอีกแล้วครับหมัดขวาไป
ขวาไปครับน้องเอิญโอ้แข้งยาวๆครับสวยงามมายาเนี่ยโดนมาเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงต้นยกที่ผ่านมาเริ่มที่จะตั้งเกมได้ครับค่อยๆเดินเกมไปน้องเอิญก็ไม่กล้าเข้านะครับโอ้แข้งหลุดไปครับเตะหลุดไปบ่อยนี่ไม่ดีนะครับเรื่องของเลี้ยวแรงอยากเดินต่อโอ้โหกระแทกยับซ้ายไม่โดนเจอหมัดขวาสวนเลยโอ้โหสู้กันแบบนี้ครับเราสองคนผู้บรรยายชายหนุ่มยังอายเลยครับโอ้หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับขยับมาก็มีจังหวะกล้าๆกลัวๆเหมือนกันนะครับน้องเอิญครับไม่อยากจะหลุดไม่อยากจะหลวมมามารยาต่อยเองแล้วกันครับเอาต่อยขวาคืนมาครับมารยาเตะน้องเอิญก็เตะต่างคนต่างเตะใจตรงกันวงในครับแทงเข่าซ้ายก่อนตีเข่าขวาเข้าไปครับมารยาแทงเข่าซ้ายครับน้องเอิญคืนไม่คืนครับจังหวะวงในรูปร่างสูงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะจับต่อจับความแข็งแรงเป็นรองเพราะแต่งตัวช้าตีช้าเลยครับลุยต่อครับน้องเอิญจะไปหมดไม่ได้นะครับตอนนี้รุ่นพี่ชักจะมาหนักมาแรงมากขึ้นแล้วครับเอาแล้วครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งเลยครับเอาหมัดขวาทิ่มไปแข้งมาเอาแล้วครับน้องเอิญอาการไม่ดีแล้วครับเจอเข่าอัดเข้าไปอีกดอกนึงครับที่ลำตัวโอ้อีพอยแม่ช่วยคอยด้วยครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับจุกมาจุกมาโอ้โหจุกมาโตไม่ไหวครับโดนลำตัวเข้าไปครับโอ้ทำอยู่ดีๆแล้วครับนี่คือไทยไฟท์ลีกนะครับสามารถที่จะพลิกเกมกันได้ตลอดเวลาโอ้โดนนับก่อนครับตอนนี้น้องเอิญตั้งสติครับหายใจลึกๆครับอ้าวโอ้ยระฆังช่วยเอาไว้ครับโอ้เดี๋ยวต้องกลับมาตามกันต่อนะครับพักครู่เดียวโอ้ดูเดือดจริงๆนะครับยกที่ผ่านมาเนี่ยมีไปหนึ่งนับแล้วนะครับน้องเอิญเนี่ยโดนเข้าไปเดี๋ยวมาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าโดนดอกไหนจังหวะมาริยาครับเดินเข้ามาเนี่ยต้นๆน้องเอิญครับถือว่าทำได้ดีครับยังมีหมัดมีแข้งออกอาวุธได้อย่างสวยงามเนี่ยจังหวะต่อยหมัดครับความเร็วความคล่องเนี่ยได้เปรียบเลยนะครับแล้วมาริยาครับนี่ฮะโดนหมัดกระแทกซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยไม่ถึงนะครับหมัดขวาหลังพยายามที่จะใช้ประสบการณ์นะครับบดเข้าไปแล้วก็นี่ครับโอ้โหจังหวะเด้งตีเข่ามีแข้งมาแล้วก็จังหวะเนี่ยวงในครับโอ้โหดอกนี้นี่ต้องบอกว่าหันข้างให้เลยนะครับวงในเนี่ยความแข็งแกร่งสู้รุ่นพี่ไม่ได้ครับแล้วก็เจอหมัดตัดลำตัวครับถือออกหน้าตาเนี่ยเย๋เก๋เลยนะครับก็ต้องทิ้งตัวลงไปพักก่อนแล้วครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยเจอหนักกว่านี้แน่ครับเดี๋ยวมาดูยกนี้ครับจะมีเหตุการณ์ตามต่อเลยครับนี่บรรยากาศครับในเวทีแล้วมาว่ากันต่อครับยกที่3นะครับด้วยความเป็นคาดเชื่อขึ้นเลยครับพอเคาะเข้าไปสีข้างนี่แหละโดนนับไปแล้วนะครับยกที่แล้วของน้องเอิญครับยกนี้ว่ายังไงเดี๋ยวดูครับจะฝ่าดงความเก่าของมาริยาแล้วเรียกนับคืนได้หรือเปล่าครับพยายามลุยหนักเลยครับไต่ขวาเข้าไปเจอกำปั้นตรงๆขึ้นมาโอ้ตอนนี้นี่เกมเปิดสุดตัวแล้วนะครับน้องเอิญเนี่ยต้นน้ำถือว่ามาแรงอีกแล้วครับขยับเดินคู่ก่อนโอ้แต่ว่าหมัดขวาของมาริยาครับโอ้ทิมแม่นๆครับมาขยับเข้าไปดูตอนนี้นี่น้องเอิญครับหลังจากที่เล่งไป1ชุดก็ต้องออกมาหายใจครับดูมาริยาก็ไม่ได้ว่าจะเร่งน็อกหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็ยังคงประคองเกมอยู่มีจังหวะแล้วค่อยเอาแบบนี้ครับโอ้โหคือการเข้ามวยที่มันเร่งรีบเกินไปครับทำให้การป้องกันตัวมันก็หลวมตามไปด้วยครับเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาอีกแล้วครับมาริยาพยายามเร่งจะทำแต่เจอหมัดครับเนี่ยครับเจอหมัดครับทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับโอ้นี่ครับไม่ไหวครับแหมต้นยก3พยายามเร่งทำแต่เดินขึ้นไปชนหมัดของมาริยาครับพอหยุดคิดแป๊บนึงมาริยาครับนี่ครับกลายเป็นฉลามครับได้กินข้าวเลือดครับเข้าที่หน้าเข้าที่ลำตัวครับหมัดของมาริยาครับโดนไปอีกนับแล้วครับน้องเอิญโอ้โหเอาครับยกนี้เนี่ยดูว่าจะรอดหรือไม่ครับอีกประมาณ1นาทีมาริยาก็จ้องคำเหม็งเลยครับต้องปิดเกมแบบไม่ครบยกอ้าวหมัดซ้ายไม่โดนขวาตัดลำตัวเอาละเกาะวงในได้โอ้โหดูครับต้นๆนี่วงในน้องเอิญสู้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เห็นเลยครับว่าเบียดเสียดสีไปแล้วนี่มียุบมีย่นให้เห็นครับมาริยาบู๊ต่อขยับเดินเข้าไ
มีหมัดโอ้โหหมัดหลัดหัวใจใหม่แล้วตัดลำตัวใหม่แล้วครับหมัดซ้ายน้องเอิญก็ยืนด้วยใจแล้วครับไม่อยากที่จะแพ้น็อกพยายามสู้อยู่เต็มที่ปิดเกมได้ไม่ได้ครับปิดเกมได้ไม่ได้ซะแล้วครับหมดยกที่3โคตรมันเลยครับโอ้ชื่นชมหัวจิตหัวใจครับของผู้ที่โดนนับอย่างน้องเอิญครับแล้วก็ชื่นชมครับความสุดยอดความหนักความแรงความเก๋าของมาริยาครับโอ้โหนี่เหรอครับผู้หญิงครับสุดยอดทั้งคู่ครับนี่คือหญิงไทยครับโอ้สุดยอดกว่ากุ้ยช่ายสุดยอดกว่าชุมพรเยอะเลยครับโอ้ยอมเลยครับต่อยแบบนี้นี่ต้องยอมให้น้องทั้งคู่เลยครับผู้แพ้อย่างน้องเอิญนี่ก็สู้สุดใจแล้วนะครับแต่ว่าก็โดนนวดโดนโหโดนหนักเหลือเกินฮะเธอก็ยังลุกขึ้นมาสู้อยู่ไปดูภาพช้าชัดกันอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยจังหวะต่อยหมัดไม่ถึงครับโอ้โหนี่ฮะเข้าบริเวณกกหูครับอัดเข้าไปโอ้แล้วก็หมัดขวาลูกนี้ครับโอ้ดูว่าเข้าเต็มหมัดเลยฮะแล้วก็อาการออกเลยครับหลังจากนั้นโอ้ต่อยลำตัวเนี่ยถือว่าต่อยทั้งล่างทั้งบนเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะครับนี่ฮะหลอกจะต่อยหน้าครับแต่ว่าทิ่มท้องแล้วก็วิ่งหมัดเข้าไปที่ใบหน้าอีกทีครับวิ่งเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหถึงก็ต้องทิ้งตัวแล้วครับยังไงก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนครับโอ้เนี่ยหมัดเนี่ยถือว่าต่อยได้หนักหน่วงมากนะครับรับมาริยาชอชนาพรครับโอ้โหดูครับกรรมการบุญญาออนนี่ก็พยายามจะนับแล้วครับแล้วก็ดูอาการของท่านน้องเอิญไปด้วยครับเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องเอิญก็พยายามสู้ด้วยหัวใจเลยครับโอ้แล้วก็ครบยกนี่ก็คิดว่าและนี่คือผลประกาศนะครับ and the winner is the black corner Maria จากจังหวัดพิจิตร